14สูตรลับสมองเศรษฐีข้อ1สาเหตุสำคัญที่ทำให้คนส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่พวกเขาก็มีความฝันและมีความคิดที่ดีก็คือความอดทนกับความทุกข์บางชนิดไม่ได้และการอดใจกับความสุขบางชนิดไม่เป็น2ชีวิตนี้ยังไงก็ต้องเจ็บแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเจ็บอย่างไรเช่นเจ็บจากการสร้างวินัยให้ชีวิตหรือว่าเจ็บจากการที่ชีวิตขาดวินัยความเจ็บปวดแบบแรกมาในรูปแบบของความทุกข์เพียงไม่นานจากนั้นมันก็จะกลายเป็นความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุดส่วนความเจ็บปวดแบบที่สองมาในรูปแบบของความสุขเพียงไม่นานหรือจะเรียกว่าความสุขชั่วคราวหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์ไม่มีวันสิ้นสุด 3. เศรษฐีจะไม่เลือกทำในสิ่งที่ง่ายที่สุดแต่เศรษฐีจะเลือกทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าสิ่งนั้นจะง่ายหรือยากก็ตาม 4. สุดยอดพลังวิเศษของมนุษย์ไม่ใช่พลังของใจแต่มันคือพลังของวินัยต่างหากเพราะเศรษฐีทุกคนมีวินัยเพราะใจที่ไม่มีวินัยก็คือใจที่ไร้พลังแม้จะอยากมั่งคั่งเท่าไหร่ก็ตาม 5. สมองเป็นอวัยวะที่ไม่ชอบเสียพลังงานและขี้เกียจที่สุดในร่างกายโดยมันจะคำนวณปริมาณแคลอรี่คร่าวๆที่ต้องใช้รวมทั้งระดับความเจ็บปวดที่ต้องเจอเพราะฉะนั้นก่อนที่เราส่วนมากจะเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างถ้าสิ่งใดต้องใช้พลังงานหนักมากสมองก็มักจะเลือกทำสิ่งนั้นน้อยลง 6. กฎข้อแรกของนิวตันสอนว่าเคล็ดลับก็คือการเริ่มทุกอย่างให้ได้ซะก่อนเริ่มจากจุดไหนก็ได้เล็กแค่ไหนก็ได้แต่ก่อนให้เริ่มทำทันทีเพราะว่าสมองจะชอบทำสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วให้เสร็จเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มแล้วก็รีบทำให้เสร็จสมองจะจดจำถึงความสำเร็จนั้น 7. วิธีการกำจัดความขี้เกียจที่ดีที่สุดก็คือการหลอกสมองด้วยการที่ทำทีละอย่างทำทีละชิ้นก็คือการแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานเล็กๆแบ่งงานทุกอย่างเป็นส่วนเล็กๆที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะว่าสมองไม่ชอบใช้พลังงาน 8. สมองถูกสร้างมาให้กลัวการสูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้วมากกว่าการอยากได้รับสิ่งที่ยังไม่มีเสมอเพราะฉะนั้นให้สร้างสิ่งที่ต้องการขึ้นมาในจินตนาการให้ได้ซะก่อนตั้งเป้าหมายจนเห็นภาพชัดในสมองว่าเราต้องได้รางวัลนั้นได้สิ่งนั้นและต้องไปยืนในจุดนั้นณเวลานั้นให้ได้แล้วสมองจะกลัวที่จะสูญเสียภาพเหล่านั้นไปและเริ่มสรรหาพลังงานมากมายมารักษาและต่อยอดสิ่งให้เราได้เริ่มไว้ในจินตนาการเพราะฉะนั้นให้ฝึกจินตนาการทุกวันให้เรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วเรามีแล้วเราเป็นแล้ว 10. คนรวยทุกคนเต็มใจลำบากณขณะเวลาใดเวลาหนึ่งเพื่อสร้างระบบสร้างชีวิตจากนั้นก็แค่ใช้ชีวิตหลังจากสร้างระบบเสร็จแต่คนจนอยากจะทำงานง่ายๆสบายๆแล้วก็ร่ำรวยคนจนไม่ชอบทำงานหนักไม่มีความอดทนไม่ชอบที่จะฝึกฝนไม่รู้ในการสร้างทักษะในการสร้างระบบต่างๆเพราะฉะนั้นหากวันหนึ่งโชคดีมีเงินก็สามารถกลับมาจนได้เพราะว่าไม่มีทักษะในการอดทนและสร้างความร่ำรวย 11. ความสุขของคนเรามีอยู่2แบบก็คือความสุขที่สร้างความสุขก็คือสุขสำเร็จคือความสุขที่ช่วยขยายผลและเพิ่มโอกาสที่เราจะมีความสุขต่อไปในอนาคตและอีกแบบก็คือความสุขที่สร้างความทุกข์ก็คือความสุขที่เพิ่มโอกาสที่เราจะมีความทุกข์ต่อไปในอนาคตคนรวยทุกคนจะเลือกสุขสำเร็จมากกว่าสุขสำราญเสมอ 12. ความทุกข์มีอยู่2ชนิดก็คือความทุกข์ที่นำไปสู่ความทุกข์ก็คือการรับมือกับความทุกข์ซึ่งเพิ่มโอกาสที่เราจะมีความทุกข์ต่อไปได้ในอนาคตเป็นการล้มไปข้างหลังที่ยิ่งตกก็ยิ่งต่ำลงทุกทีและอีกแบบหนึ่งก็คือความทุกข์ที่นำไปสู่ความสุขทุกถึงธรรมก็คือการรับมือกับความทุกข์ซึ่งจะเพิ่มโอกาสที่เราจะมีความสุขต่อไปในอนาคตเป็นการล้มไปข้างหน้าที่ยิ่งช้ำก็ยิ่งฉลาดมากขึ้นคนรวยทุกคนจะเลือกทุกถึงธรรมก็คือเรียนรู้จากปัญหาเรียนรู้จากความทุกข์แล้วก็ร่ำรวย 13. มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่รับรู้ด้วยการมองเห็นถึง 90% เพราะฉะนั้นต้องหมั่นนำสิ่งที่ขัดแย้งกับเป้าหมายของคุณออกไปจากชีวิตให้มากที่สุดและแทนที่ด้วยสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ 14. คนที่ชอบใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยก็คือคนที่ลึกๆแล้วมีความสุขและสงบในจิตใจน้อยมากและคนที่พยายามใช้เงินซื้อของภายนอกมารักษาแผลภายในที่มันยังไม่หายก็จะมีความทุกข์ใจและยากจนไปจนวันตายสรุปส่งท้ายถึงคุณจะมีพร้อมทุกอย่างแต่ใจยังไม่ปล่อยวางก็จะมีทุกข์แม้ว่าคุณจะไม่มีอะไรสักอย่าง
ต่ใจรู้จักปล่อยวางก็จะเป็นสุขได้ความร่ำรวยเกิดจากความสุขขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟังใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับ Motivation Podcast สวัสดีครับ